สวัสดีค่ะพบกับพี่บ้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะพี่บ้อยจะมาพูดถึงครีมที่เหมาะกับการบำรุงผิวหน้าค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะซึ่งสารสกัดที่เหมาะที่จะบำรุงผิวหน้าในวัยที่อายุมากขึ้นหรือแม้แต่ในวัยเด็กนะคะเด็กก็คือ20กว่าเนาะก็ใช้ได้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยคนไทยเราก็มีทั้งผิวเรียบเนียนและก็ผิวขาวใช่ไหมคะดังนั้นสารสกัดที่จะใส่ลงไปในสูตรของครีมพี่ว่าแนะนำว่าควรจะมีทั้ง2 อย่างเลยถ้าเกิดว่าเราเน้นไปทางแอนตี้เอจจิ้งเราก็ใส่สารสกัดหลายๆตัวที่เกี่ยวกับแอนตี้เอจจิ้งแต่ว่าถ้าเกิดเราเน้นไปทางผิวขาวเราก็อาจจะใส่เป็นสารสกัดที่เหมาะกับผิวขาวเยอะวันนี้พี่บ้อจะมาแนะนำสารสกัดตัวนึงนะคะที่ชื่อว่าลิงโกสเต็มค่ะซึ่งลิงโกสเต็มได้มาจากพืชที่อยู่ในทวีปอาร์กติกพืชตัวนี้ชื่อว่าลิงกอนเบอร์รี่ค่ะมันเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีอากาศหนาวเยือกเย็นมากเลยแต่ว่ามันก็ยังเติบโตได้ดีผลก็เลยไปหยิบมันขึ้นมาและก็มาสกัดดูว่ามันมีสารอะไรหรอที่ช่วยทำให้ตัวมันเองดูแลปกป้องตัวมันได้ดีขนาดนั้นก็เลยพบว่าซึ่งลิงโกสเต็มเนี่ยช่วยให้ผิวได้รับการปกป้องจากมลภาวะต่างๆได้ดีค่ะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนเวลาเราดีไซน์สูตรเราก็อาจจะใส่สารสกัดอื่นๆเข้าไปเพิ่มนอกเหนือจากลิงโกสเต็มเนี้ยเพื่อบูสต์หรือว่าเกิดการส่งเสริมที่ดีทำให้ครีมตัวนี้มีประสิทธิภาพดีขึ้นอย่างเช่นคอลลาเจนค่ะถ้าเราใส่คอลลาเจนมันก็จะช่วยทำให้ผิวเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ถ้าใส่พวกวิตามินซีมันก็จะไปกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นหรือว่าเกิดคอลลาเจนใต้ผิวหนังอีลาสตินใต้ผิวหนังเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเราอาจจะใส่เป็นอัลจิเซียมซีก็ได้ค่ะอัลจิเซียมซีเนี่ยก็ช่วยเหมือนกันที่จะทำให้คอลลาเจนเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนอกเหนือจากนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากให้ผิวขาวเราอาจจะใส่เป็นอัลฟาอะบูตินค่ะอัลฟาอะบูตินเนี่ยจะช่วยยับยั้งการทำงานของเอนไซม์ที่ชื่อว่าไทโรซินเอสเมื่อเอนไซม์ไม่ทำงานเมลานินใต้ผิวหนังก็จะไม่เกิดขึ้นเราก็จะไม่มีผิวที่มีสีคล้ำนั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราใช้ครีมที่มีส่วนผสมของสารสกัดที่ช่วยในเรื่องของแอนตี้เอจจิ้งบวกด้วยไวท์เทนนิ่งเราก็จะได้ผิวที่เรียบเนียนขาวกระจ่างใสนะคะพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ